ปกติหนูอ่ะเป็นทาร์เลซีเมียตั้งแต่สามขวบถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าเจอตรวจเจอตั้งแต่ในท้องหนูไม่ได้เกิดแล้วค่ะหมอจะทำแท้งให้แม่ค่ะแต่เพิ่งมาเป็นแล้วก็พอเป็นแล้วมันก็ตอนเด็กๆมันก็ไม่ได้หนักหนาเพราะเราอาจจะอายุน้อยอะค่ะ20เรียนมหาลัย19-20เรียนแม่เริ่มทำงานกรุงเทพบ้างต่างประเทศบ้างไม่มีเวลาหาก็เลยหาตัวหนูไม่มั่นใจว่ามันชื่อผลิตภัณฑ์อะไรเพราะมันนานมากนะคะทานแล้วมันมีเอฟเฟกต์ตรงที่ปกติหนูก็ไม่ได้เป็นแค่ธาตุเหล็กเกินพอมาทานตัวนี้ประมาณ2เดือนเหล็กเกินการที่เหล็กเกินเนี่ยจะทำให้หนูติดเชื้อเพราะหนูตัดบ้างแล้วพอมันได้มีเหล็กเกินก็ต้องทานยา6เม็ดตอนเช้าเป็นเม็ดฟูห้ามทานกับนมในเมื่อมันทานกับนมไม่ได้หนูก็เลือกที่จะทานนมค่ะเพราะว่าหนูชอบทานนมหนูไม่ชอบทานยาแล้วหนูก็ต้องฉีดแขนหนูเห็นไหมคะจะมีรอยเข็มเยอะๆต้องไปเขาเรียกว่าเป็นยาตัวนี้เป็นผลิตของสีพัดโดยตรงอาทิตย์ละ3วันอันนี้คือต่างรู้แล้วค่ะจริงๆต้องคือยาตัวนั้นออกฤทธิ์แค่ตอนที่เข็มอยู่ในร่างกายอะค่ะไม่สามารถฉีดแล้วออกฤทธิ์3ชั่วโมง4ชั่วโมงเหมือนพาราไม่ใช่นะคะต้องฉีดอาทิตย์ละ3วันก็ต้องไปเสียเวลา8ชั่วโมงต่อ1วัน1สัปดาห์ก็ต้อง3วันก้อนเหล็กก็จะประมาณ 4,000 แต่ถ้าเกินกว่านั้นก็จะอันตรายกับหนูนะคะหนูก็คือก่อนที่จะมาวันที่21หนูไปตรวจเลือด22หนูไปพบหมอจริงๆ23วันเมื่อวานหนูต้องเติมเลือดนะคะแต่หนูบอกว่าหนูขอเลือดได้ไหมหนูแข็งแรงค่ะเดี๋ยวหนูกลับมาเติมเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้หนูต้องมาหนูบอกว่าหนูมีงานหมอคือหมอเป็นเอกชนเราคุยได้ค่ะเขาเป็นหมอส่วนตัวหนูก็โอเคให้กลับมาคือหมอก็แจ้งว่าเหล็กเราจาก 4,000 ที่ไม่เคยลดเลยท่านเหล็กนะคะก็เหลือแค่ 1,000 หมอก็ไม่ให้ตื่นหมอก็ไม่ให้ฉีดยาแล้วค่ะก็หนูทาน ATC หมอก็ไม่ได้ถามว่าไปทานอะไรมานะคะแต่หมอก็บอกว่าควบคุมอาหารใช่ไหมคือหนูจะต้องห้ามทานตับห้ามทานลาบอะไรที่มีธาตุเหล็กอะค่ะแต่ว่าหนูก็โชคดีว่าอ๋อหนูทานตัวหนูว่าผลิตภัณฑ์นี้หนูทานตัว ATC ก็คือหนูไม่ต้องไปเจ็บตัวที่จะแทงเข็มแล้วทีนี้หนูก็ไปหาหมอได้แค่เดือนละครั้ง